ะโอเคมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอันนี้ต้องจ้องดีๆนะเออว่าแบบมันอัดอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้อัดไปแล้วรอบนึงไม่ติดโอ๊ยฉันแบบอ่ะต้องทำใหม่อ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเริ่มใหม่นะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าของแถมฉันได้อะไรมาบ้างนะคะของแถมเนี่ยได้ Peony and Brassuet มานะคะPeony and Brassuet นะคะ 1.5ml English Pear นะคะ and Freesia นะคะ 1.5ml นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ Lime Basil and Mandarin นะคะนะคะ 1.5ml นะคะก็อยู่ในถุงเล็กๆอย่างนี้นะคะเรามาดูของแถมได้แล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องใหญ่เลยนะคะว่าวันนี้นะคะEnglish Pear and Sweet Pea นะคะจากกล่องนี้อันนี้แกะแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็เหลือไปเห็นว่าอุ๊ยมันไม่เรคคอร์ดอ่ะต้องทำใหม่อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นลูกแพรนะคะกระดาษลูกแพรอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ก็สีสวยนะคะสีเหลืองนะคะส้มๆรอบนี้แกะกล่องเลยนะคะเปิดมานะคะโอ้ยเอาแบบอุ๊ยแกะกล่องเขาใหญ่มากนะรอบนี้นะทำแบบเซเลบหน่อยนะคะเซเลบคนอื่นเซเลบนะคะอันนี้เซเลบนะคะอ่ะโอเคกล่องใหญ่มากนะคะพับมาอย่างดีสวยงามนะคะได้มาเป็นโจมาโลนนะคะEnglish Pear and Sweet Pea นะคะเป็นน้ำหอมแนวโฟรัลนะคะฟรุตตี้นะคะกลิ่นเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะออกมาปุ๊บกดเลยนะคะกดสั่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสคบไทยนะคะตัวนี้ราคาและปริมาณอ่ะดูเอาเองแล้วกันนะคะหวังว่าเห็นเนาะนะคะเราไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการไม่มีสปอนเซอร์นะคะเอฟเองล้วนๆนะคะเจ็บเองล้วนๆมาถึงขั้นตอนสำคัญนะเราจะบอกว่ามาบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยโน้ตมันเป็นยังไงนะแต่โน้ตเขาเรียบง่ายมากนะคะ English Pear and Freesia and Sweet Pea นะคะเป็นตัวที่ต่อเนื่องต่อยอดมาจาก English Pear and Freesia นะคะตัวนี้นะคะท็อปโน้ตเนี่ยของเขาจะเป็นลูกแพรนะคะเป็นแพรพันวิลเลียมนะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดมนะคะแพรพันวิลเลียมแต่ว่าลูกแพรฉันชอบมากเพราะว่ามันหอมมากนะคะแล้วก็middle note นะคะของเขาเป็น sweet pea นะก็คือเป็นแนวดอกไม้ floral เบาๆนะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เบสของเขาก็จะเป็นไวท์มัสนะคะกลิ่นนะคะแบบแป้งนะคะช่วยเติมความน่าหลงใหลแล้วก็ช่วยให้กลิ่นของน้ำหอมนุ่มละมุนติดทนนานยิ่งขึ้นนะเขาบอกอย่างนี้นะคะในเว็บไซต์จมโลนก็ประมาณนี้โอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วนะคะก็คือเอาฟังเสียงนะคะเอาฉีดก่อนนะคะ English Pear and Sweet Pea ว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะอ่ะฉีดเลยกลิ่นแบบ floral นะคะสะอาดสะอาดแป้งเอ้ยกลิ่นแบบฟิลแป้งอ่ะเย็นๆทำให้เรานึกถึงความเป็นแบบกุหลาบด้วยนะของแบรนด์อะไรสักอย่างนี่แหละเป็นกุหลาบที่มีความแป้งเป็นดอกไม้สีชมพูนะคะที่มีความแป้งกลิ่นเปิดมาเนี่ยกลิ่นของดอกไม้ที่เป็นแบบดอกไม้สีชมพูนะคะมีความสดใสเย็นๆนะคะแป้งนวลๆนะเป็นแบบว่าเบาๆสะอาดๆทำให้เรานึกถึงแบบน้ำหอมพวกอะไรนะพวกน้ำหอมในเซเว่นอะอะไรนะอะไรเอสเซนต์อะไรสักอย่างอะขออภัยนะอะไรนะอะไรสักอย่างอะกลิ่นมันดูสบายใช้ง่ายนะคะเป็นแบบดอกไม้แป้งเย็นๆนะคะหวานไม่เยอะนะคะเน้นแบบสดชื่นนะคะสะอาดแบบใส่ได้ทุกวันใส่ในแบบอากาศร้อนๆไปทำงานไปเที่ยวนะคะทำให้เรานึกถึงแบบผู้หญิงใส่เดรสสีชมพูแบบ
ชีฟองเลสสีขาวเดรสสีชมพูฟูฟองฟูฟองอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะ English pear and sweet pea เอาชีไปอีกชีไปเลยเดี๋ยวเรามาดูนะว่ากลิ่นอุ้ยมันกลิ่นมันคุ้นๆอ่ะเป็นแนว floral fruity ที่แบบใช้ง่ายอ่ะไม่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะแบบสะอาดสะอาดแต่กลิ่นก็ไม่แบบไม่ได้ยูนิคมากนะคะกลิ่นมันแบบสบายๆคือสามารถอย่าพูดยังไงดีอ่ะคือสามารถหาได้ทั่วไปสำหรับกลิ่นนี้เนาะเป็นแบบฟิลดอกไม้สีชมพูเย็นๆสะอาดสดชื่นแป้งๆเบาๆสบายอะไรอย่างเงี้ยดีนะดีดีนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ตอนนี้คือประมาณบ่ายจะบ่ายสามแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสำหรับตัว English Pear and Sweet Pea ตัวนี้นะคะน้ำหอมมันจะติดทนบนผิวและบนเสื้อผ้ายังไงเท่าไหร่นะคะประมาณไหนนะคะแล้วก็กลิ่นที่พัฒนาไปนะคะแล้วก็ความฟุ้งกระจายนะคะความติดทนแล้วก็พัฒนาไปทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาสรุปให้นะคะวันนี้ขอออกไปข้างนอกก่อนนะคะไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสรุปให้ตอนเย็นๆค่ำๆนะคะว่ากลิ่นมันออกมาประมาณไหนอีกนะคะพัฒนาอย่างไรนะคะอ่ะโอเคไปค่ะอ่ะมาค่ะอ่ะตอนนี้นะคะก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะคะผ่านไปประมาณจาก3ใช่ไหม4 5 6 7 4ชั่วโมงนะคือแบบประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะก็คือบนผิวเรานะไม่มีแล้วบนเสื้อนะคะยังมีความแบบจางๆนะคะจางๆจางมากนะคะสำหรับEnglish Pear and Sweet Pea นะคะโดยรวมเนี่ยเราว่าน่าจะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็คือให้เต็มที่เลยนะสำหรับเรานะคะประมาณ5ชั่วโมงคือจางหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะตัวนี้แต่สำหรับบางคนนะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะอยู่มากกว่านี้นะเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งนะคะอาจจะมากกว่านี้ไปสัก6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะบอกก่อนว่าช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยกลิ่นก็จะแบบตีขึ้นนะคะความกระจายตัวนะคะในช่วงโมงแรกนะเราให้ประมาณ5นะคะ5 6ประมาณนี้นะคะส่วนหลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วนะคะความกระจายตัวน้อยมากนะคะเราให้ประมาณ3 4เท่านั้นนะในส่วนตัวเรานะแล้วก็ความทนนะคะก็โดยประมาณ4ถึง5ชั่วโมงนะคะแล้วก็ซึ่งเนี่ยพอเรามาดมที่ขวดตอนนี้นะทำให้เราได้กลิ่นของฟรุตตี้นะคะชัดเจนนะคะหลังจากประมาณ2ชั่วโมงไปแล้วนะคะกลิ่นฟรุตตี้เนี่ยก็จะจางๆลงนะคะก็จะได้กลิ่นของดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สีชมพูนะคะมีกลิ่นแป้งเจือๆนะคะเย็นๆนะคะรองๆลงมานะคะแล้วก็กลิ่นฟรุตตี้นี่ก็จะจางหายไปแล้วนะสิ่งที่เราทำให้เรานึกถึงนะคะก็คือเจอราเนียมนะคะกุหลาบอะไรประมาณนั้นนะทำให้เรานึกถึงกลิ่นที่ในโทนเดียวกันนะไม่ใช่เหมือนนะโทนเดียวกันก็คืออย่างเช่นชาแนลนะคะตัว Paris นะคะตัว Dior นะคะ Rose and Rose นะคะ Kenzo นะคะflower นะคะตระกูลนั้นเหมือนกันนะคะดอกไม้ที่มีความแป้งๆอะไรอย่างงี้นะไม่ได้เหมือนนะแต่ในตระกูลเดียวกันนะคะฟิลเดียวกันเนาะประมาณนั้นนะคะยังมีความเป็นกุหลาบที่เป็นมัสกี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะกุหลาบเย็นๆ floral เย็นๆนะคะมัสกี้เย็นๆแล้วก็หลังจากประมาณ3ชั่วโมงไปนะกลิ่นจะมีความเป็นแป้งเป็นมัสชัดมากนะคะชัดมากแต่ก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายมากมายเท่าไหร่นะตามสไตล์โจมาโลนของเขาเองเลยนะคะโอเคนะคะใครฟังเราจะบอกว่าสังเกตไหมว่าป้ายนางอ่ะเบี้ยวอ่ะไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าช่วยสังเกตเราหน่อยว่าป้ายนางเบี้ยวหรือเปล่านะคะป้ายนางเบี้ยวไหมดูให้หน่อย
เออไม่รู้นะแต่เรามองตรงนี้ไปนางติดป้ายเบี้ยวอีกแล้วเจ้ามาโลดโอเคนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เมษาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับติดตามสำหรับการกดไลค์นะอ่ะโอเคคลิปหน้านะคะมีอะไรอีกนะคลิปหน้านะคะมีออกมาเยอะมากนะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยตายต้องเริ่มใหม่เหรอเนี่ย